หลังจากที่คุณได้รู้ตัวว่าคุณเป็นแชมป์เปี้ยนเนี่ยนะคะเราอยากจะถามความรู้สึกคุณว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ขอบคุณแอนนี่ใช่เบื้องหลังความสำเร็จของผมเนี่ยมันยังมีใช่ชมรมบาสวิศวะผมไม่เคยลืมพวกเขาเลยโอ้แอนนี่คุณเปิดรูปตอนสมัยผมยังเด็กทำไมเนี่ยโอ้แอนนี่คุณห้ามเปิดรูปตอนที่ผมยังเป็นวัยละอ่อนอยู่อีกนะนี่นะเพิ่งไปเจอมาไม่ทราบว่าคุณพี่แสดงหนังเรื่องคิงคองได้หรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนพระเอกเลยโอ้แอนนี่หยุดเถอะเรากลับมาเรื่องชมรมบาสดีกว่านะหลักชมรมบาสเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวเราช่วยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาวๆในสต็อกหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้ความคิดโอ้นั่นไงคุณดูสิแอนนี่นั่นผมแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักตอนที่เราไปทะเลด้วยกันโอ้หลังจากที่เราได้รู้ว่าชมรมบาสมีข้อดีในขนาดนี้แล้วนะฮะฉันเนี่ยทึ่งใจไปเลยจริงๆนะแต่ว่าอยากจะถามคุณเพิ่มว่าคุณมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆเฟรชชี่โอ้ใช่ขอบคุณแอนนี่นั่นสุดยอดมากผมเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายฝากบอกน้องๆไว้ว่าเข้ามาเถอะนะชมรมเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเล่นบาสเก่งหรือว่าจะเล่นบาสไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยโอ้ดูอย่างตอนผมยังเป็นเฟชชี่สิมันช่างทุเรศจริงๆผมไม่อยากจะโชว์นักหรอกเหมือนแบล็กเมย์ตัวเองโอ้แอนนี่คุณมาเข้าไปผมต้องทำอย่างนี้นะข่าวด่วนพบเห็นคิงคองยักษ์เล่นบาสอยู่ที่ยิมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้แอนนี่ขอบคุณมากสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมมาเข้าชมรมบาสกันนะพี่ๆเขารออยู่